ไกลจากตึกแดงหน้าตำบลปากน้ำแหลมสิงมีสิ่งก่อสร้างซึ่งเคยเป็นคุกเรียกกันว่าคุกขี้ไก่โดยสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2436ในเหตุการณ์กรณีพิพาทกับฝรั่งเศสรศ .112 ซึ่งจันทบุรีตกอยู่ในบังคับของฝรั่งเศสทหารฝรั่งเศสได้สร้างคุกขี้ไก่สำหรับขังคนที่กระด้างกระเดื่องต่อต้านมีลักษณะเป็นหอสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละประมาณ4เมตร40เซนติเมตรสูงประมาณ7เมตรทางเข้าเป็นประตูระดับเตี้ยๆเพื่อให้คลานเข้าไปมีช่องระบายอากาศอยู่สองแถวหลังคาโปร่งชั้นบนใช้เป็นที่เลี้ยงไก่ซึ่งจะถ่ายมูลราดศีรษะนักโทษที่ถูกคุมขังนับเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ในห้วงเวลาที่จันทบุรีอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย